สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News วันนี้เรื่องของเงินดิจิตอลเศรษฐาทวีสินเปิดปากแล้วนะครับว่าจะทำยังไงไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์กันไม่ต้องกู้ใช่ไหมไม่ต้องกู้ครับไม่ต้องกู้ครับยืนยันยืนยันครับเพื่อไทยโครงการนี้ไม่กู้ไม่กู้ครับในวันนี้คำตอบที่เป็นไปได้มากที่สุดในการดำเนินนโยบายนี้คือการออกพระราชบัญญัติเป็นวงเงิน500,000 บาทซึ่งต้องผ่านกระบวนการการตีความของกฤษฎีกาเพื่อให้การออกพรบกู้เงินดังกล่าวเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมและไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องการออกพระราชบัญญัติหรือพรบจะมีความโปร่งใสภายใต้การตรวจสอบถ่วงดุลในระบบรัฐสภาและผมมั่นใจว่าในที่สุดแล้วจะได้รับการอนุมัติโดยรัฐสภาและเป็นไปตามมาตรา53พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.2500ตะลุยไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมใดๆทั้งสิ้นสำหรับผู้ชายคนนี้คนที่ต้องการเงิน 10,000 บาทมากที่สุดในประเทศไทยวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาแถลงการด้วยตัวท่านเองเลยครับบอกว่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงฉันก็ต้องแจกฉันจะแจก 10,000 บาทให้ได้แม้ว่าตลอดระยะที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญแบงก์ชาติสภาพัฒน์ TDRI กระทรวงการคลังก็บอกว่าเราไม่ได้อยู่ในวิกฤตที่จำเป็นต้องกู้เยอะขนาดนั้นตั้ง 500,000 600,000 ล้านมันจะเป็นภาระสำหรับลูกหลานในอนาคตเป็นอีกหลายสิบหลายร้อยปีนะแต่ท่านเศรษฐาบอกเลยว่าผมนี่แหละหมอใหญ่ผมวินิจฉัยละประเทศไทยเนี่ยป่วยหนักสาหัสครับต้องเปิดซวงอกผ่าหัวใจเปิดกะโหลกผ่าสมองไปเลยอัดฉีดยาแรงที่สุดครับสำหรับท่านฉลาดกว่านั้นอีกครับท่านโยกเข้าไปไม่ทำด้วยตัวท่านเองเพื่อไม่ให้ถูกเอาผิดได้ท่านโยกเข้าไปทำโดยสภาครับท่านจะออกโดยในรูปของพระราชบัญญัตินั่นก็แปลว่าคนทั้งสภาส.ส.ของเราทั้งหมดจะต้องยกมือช่วยท่านครับไม่มีใครเอาผิดได้ครับนี่ก็เป็นกฎหมายที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเราทุกอย่างครับตอนนี้หลายคนคงเห็นภาพแล้วล่ะครับว่า 2-3 วันที่แล้วที่เขาไปกินข้าวกันน่ะหัวหน้าพรรครัฐบาลน่ะหลายคนก็บอกว่าให้กินเลี้ยงกระชับมิตรจริงๆเราไม่ใช่นี่คือการล็อบบี้เพื่อเอาชนะในสภาครับสิ่งที่เราจะต้องกังวลกว่านี้นะครับถ้าคุณหมอเศรษฐาในบ้าเลือดจะพาให้ได้อย่างงี้นี่ถ้าตายเราก็ตายหมู่กันหมดนะครับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาคงล็อบบี้ไว้อยู่มือหมดแล้วล่ะที่เขาไปกินข้าวกันนั้นน่ะคือเขาไปล็อบบี้ก็แถลงคนเดียวแล้วนะครับและไม่ต้องฟังใครแล้วนะมันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าชัดเจนว่าผมมาอดแดกครับ คือตอนนี้นะเขาบอกว่าเงินหมื่นเนี่ยจะให้กับคนที่เงินเดือนนะไม่เกิน 70,000 บาทหรือมีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาทแต่ช้าก่อนนะใครที่เงินเดือนไม่ถึง 70,000 จะเป็นเงิน 150,000 มีเงินฝาก 500,000 ก็ไม่ได้นะหรือมีเงินฝาก 500,000 นะเงินเดือนมีเงินฝากไปถึง 500,000 เงินเดือนเกิน 70,000 ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับนายกจะใช้เงินทั้งหมด 600,000 ล้านนะครับเขาเรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ฮะไอ้ 500,000 ล้านเนี่ยไว้สำหรับแจกเงินหมื่นดิจิตอลนะครับอีก 100,000 ล้านเนี่ยเป็นโครงการต่อเนื่องที่จะต่อยอดเพิ่มขีดความสามารถการลงทุนทั้งหมดของคนที่จะไปทำอาชีพอะไรพวกเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเงินทั้งหมดมาจากไหนครับมาจากการออกพรบเงินกู้ครับกู้อีกแล้วครับท่านนะก็คือกู้เงินนะก็กู้เงินผ่านนะขอความเห็นจากรัฐสภาถามกฤษฎีกานายกก็ใช้คำแบบนี้นะครับให้มันรอบคอบแต่สรุปใจความภาษาไทยเป็นภาษาคนเนี่ยนะครับก็คือกู้เงินมานั่นแหละครับนะเพราะฉะนั้นจะเริ่มใช้เนี่ยนะครับคือจะเริ่มใช้เนี่ยเอาจริงเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับว่าแต่ให้ใช้เริ่มต้นใช้เนี่ยภายใน6เดือนให้เริ่มใช้ครั้งแรกภายใน6เดือนนะโครงการจะสิ้นสุดเดือนเมษายน70ไม่ได้ใช้ภายใน6เดือนแล้วนะครับใช้ภายใน6เดือนตั้งแต่โครงการสตาร์ทครั้งแรกนะฮะแต่ใช้ได้ถึงเมษายน70เข้าใจแล้วนะครับอายุ16ปีขึ้นไปฮะบอกแล้วใช้ได้ในระดับอำเภอนะครับไม่สามารถโอนหรือแลกเป็นเงินได้และต้องลงทะเบียนครับท่านนะใช้ซื้อของอุปโภคบริโภคเท่านั้นนะเหล้ายาปาปิ้งใช้ไม่ได้นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นความชัดเจนแล้วล่ะครับว่านายกจะเดินหน้าเรื่องดีต้องเหนื่อยกันเถอะค่ะสิ่งที่คุณต้องทำคุณต้องสร้างความแข็งแกร่งคุณต้องสร้างความมั่นคง
คุณต้องสร้างความเจริญนะฮะบนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะไม่ใช่กู้เงิน500,000 ล้านนะครับมาแจกและสุดท้ายไอ้กู้คำว่ากู้แปลว่าต้องใช้หนี้มันกลายเป็นหนี้สาธารณะแปลว่าหนี้นั้นประชาชนคนไทยทุกคนต้องร่วมกันใช้หนี้แล้วทำไมล่ะคะได้มา10,000แล้วใช้หนี้ไปกี่สิบกี่ร้อยปีนะฮะถึงจะจบจะสิ้นดีไม่ดีการเสี่ยงครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นหายนะของประเทศไทยเราเพราะฉะนั้นนะคะคนไทยอยากยอมให้เขาทำนะคะคุณต้องเตรียมนะคะที่จะรับความเกลียดชังและการต่อต้านของประชาชนก็อาจจะทางรัฐบาลก็บอกว่าถ้าวางเงื่อนไขคืนชำระคืน600,000 ล้านบาทภายใน4 ปีเนี่ยถ้าเขาทำได้ในกรอบนี้ GDP อาจจะขึ้นไปอยู่ที่ 4-5% เศรษฐกิจก็อาจจะกลับมาปกติได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขจากต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งสถานการณ์ที่ตึงเครียดนะครับในระดับสากลเนี่ยมันไม่เอื้อมเลยต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มันดูคึกคักมีชีวิตชีวาเท่าไหร่ฉะนั้นไอการคาดการณ์ระยะยาวแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นมิติเศรษฐกิจหรือการเมืองก็ตามเนี่ยมันไม่แน่นอนเสมอไปยิ่งมองระยะยาว2 ปี 3 ปี 4 ปีเนี่ยมันยากโลกที่สมัยใหม่ที่เขาเรียกว่าเป็นยุค VUCA World เนี่ยโลกที่มันผันผวนสูงความไม่แน่นอนมหาศาลเนี่ยนะครับคาดเดายากด้วยเนี่ยมันยิ่งจะมองระยะยาวเนี่ยก็มีความเสี่ยงอันหนึ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลและทีมงานอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะต้องเตรียมแผน2แผน3เหมือนกันว่ามันอาจจะสมมุติว่าสงครามมันไม่จบแล้วขยายตัวเนี่ยแค่นี้ก็เครียดแทนแล้วนะครับคนรัฐบาลต้องเครียดแล้วว่าจะรับมือจะมีแผน2 3ยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อแต่ไงก็ตามวันนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรผมว่าก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของตัวนโยบายที่เถียงกันมาร่วม2เดือนนะครับอ๋อเราก็เพิ่งเข้าใจนะคะว่าทำไมตอนที่เขาหาเสียงกันเรื่องแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยคนที่ดูมีความรู้นะคะที่อยู่ในแวดวงการเมืองแวดวงเศรษฐศาสตร์นะคะหรือว่ากฎหมายเนี่ยเขาถึงได้ออกมาจี้ถามกันหนักนะคะว่าเงินที่จะเอามาเนี่ยเอามาจากไหนเป็นเงินกู้หรือเปล่านะคะตอนนั้นเนี่ยเราในฐานะประชาชนคนธรรมดานะคะเราก็แค่เข้าใจว่าเออก็ถ้ากู้มามันก็ต้องใช้คืนบวกดอกเบี้ยเนาะเราก็ต้องเป็นหนี้กันไปอีกแล้วก็เข้าใจแค่นั้นนะคะแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคะทุกคนจริงๆอ่ะมันมีมากกว่านั้นอีกก็คือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไปกู้เงินมานะคะคุณจะต้องออกพรบ.ซึ่งจะต้องผ่านศาลรัฐธรรมนูญซึ่งประเทศเรานะคะมันมีกฎหมายนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของวินัยการเงินการคลังนะคะที่คุณอ่ะจะไม่สามารถเอาเงินเยอะขนาดนั้นอ่ะมาใช้ได้นะคะในกรณีที่ไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรนะคะเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าเราทุกคนนะคะถ้าศาลรัฐธรรมนูญปัดตกไปนะคะว่าโอเคไอ้การกู้เงิน500,000 ล้านมาแจกเนี่ยมันไม่ใช่ความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยก็จะไม่มีใครเลยนะคะที่ได้เงิน10,000 บาทนี้ไปมึงก็เป็นหนี้ยันเกิดชาติหน้าน่ะเกิดชาติหน้าอีก3รอบอ่ะเกิดชาติหน้าแล้วก็เกิดชาติต่อไปเป็นหนี้ยันหลานบวชอ่ะในชาติต่อไปอ่ะชาติต่อไปแล้วก็รอให้หลานบวช ด้วยนะกว่ามึงจะใช้หนี้หมดอ่ะเออมึงเข้าใจกับกูนี้งึดขนาดหาแต่งึดเหงาเนาะเออชิงงึดก่อนหากับงึดโหพอหน้ามันเลยน่ะกูนี่จังขนาดในเดี๋ยวนี้เรื่องของเงินดิจิตอลนั้นนะครับรัฐบาลเศรษฐาทวีสินก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนแรกว่าจะไม่กู้ตอนนี้ก็จะมากู้ตอนแรกก็จะไปเอาเงินออมสินพอคนจะแห่ถอนเงินออมสินก็เลิกนะครับมากู้แทนจะกู้500,000 ล้านก่อนหน้านั้นภูมิธรรมเบชวชัยก็บอกว่าจะเหมือนกับพลเอกประยุทธ์อ่ะที่ยังกู้ได้เนี่ยก็จะไปออกพรบเงินกู้500,000 ล้านบาทนะครับประการต่อมาก่อนหน้านั้นเศรษฐาก็บอกว่าไม่กู้แน่นอนนะฮะจะไม่มีการกู้ตอนนี้ก็กลับมากู้ตอนนี้ก็มายอมรับนะไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนนะฮะก็นำมาปราศัยหาเสียงเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะครับประการต่อไปตอนแรกก็บอกว่าจะทำเป็นบล็อกเชนขึ้นมาต่างหากนะฮะแต่ถูกโจมตีว่าเงินจะใช้ถึง 12,000 ล้านบาทเป็นเงินนะครับของภาษีประชาชนนะครับและเกี่ยวข้องกับบริษัทของเศรษฐาเงินจำนวน 12,000 ล้านบาทคนไทยไม่ควรจะเสียคนเลิกปรากฏการณ์ดังกล่าวก็เอาไปใช้นะฮะแอปพลิเคชันเป๋าตัง
นะครับแต่ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะสิริกัญญาของก้าวไกลบอกว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีแถลงยอมรับว่าไม่ได้คิดอย่างถี่ถ้วนทั้งเรื่องของการเอาเงินมาจากไหนสุดท้ายก็ต้องกู้มาแจกนะฮะและเทคโนโลยีจากซูเปอร์แอปพลิเคชันที่ย้อนกลับมาใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์ซ้ำร้ายเงินดิจิตอล 10,000 บาทอาจจะไม่มีใครได้เงินสักคนเดียวเพราะทั้งที่รู้ว่าร่างพรบเงินกู้ 500,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา140และมาตรา53ของพรบวินัยการเงินการคลังแต่ก็ยังเลือกทางนี้ซึ่งนายกและพรรคเพื่อไทยย่อมทราบดีเพราะเป็นกรณีเดียวกันที่ศาลธรรมนูญปัดตกนะครับพรบเงินกู้2ล้านล้านนะครับรถไฟความเร็วสูงเมื่อปี2556นั่นหมายความว่าเงินดิจิตอลผมยังคงยืนยันหุ้นส่วนนะทำก็ติดคุกคราวนี้ถ้าผ่านพรบขึ้นมานะฮะใช้เป็นกฎหมายผ่านสภาขึ้นมาถ้าสภาผ่านคนที่ผ่านก็ต้องติดคุกและโทษก็หนักกว่าเดิมนะนี่คือประการที่1 นะครับประการที่2นะถึงแม้ไม่ทำหรือทำไม่ตรงตามที่หาเสียงไว้นะฮะก็มีความผิดตามกฎหมายนะกกต.จะต้องเป็นผู้ดำเนินการตามกฎหมายหรือมีผู้ไปร้องต่อศาลธรรมนูญก็สามารถดำเนินการได้ประการที่3นะครับก็คงจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจคือใครจะรับผิดชอบนะครับจากความเสียหายที่เกิดขึ้นสาเหตุหลักๆที่สมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับดำเนินการทำด้วยการเยียวยาประชาชนจากยุทธการที่ชื่อว่ายุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเก็บเกี่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยได้เพราะประการแรกเลยนะฮะมีการโยกงบประมาณจากทุกกระทรวงทบวงกลมมานะครับและ2หารายได้เพิ่มเข้าประเทศเศรษฐาทวีสินไม่ได้ทำทั้ง2อย่างนะฮะและสุดท้ายพลเอกประยุทธ์ไปกู้นะกู้ในยามที่ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 นี่เป็นข้อยกเว้นนะครับนี่คือ3ปัจจัยที่ทำให้พลเอกประยุทธ์สามารถกู้ได้ตอนนี้เศรษฐาทวีสินไม่ได้ทำคือโยกเงินทุกกระทรวงทบวงกลม 2. ไม่สามารถหารายได้เข้าประเทศได้ 3. จะไปกู้ในทันทีงานนี้ถ้าปัดตกก็คุกไม่ปัดตกก็คุกนะครับวิธีการง่ายจะตายในการที่จะหาเงินจำนวน 500,000 ล้านบาทในระยะเวลาอันสั้นก็เพียงแต่ทำซูเปอร์คอมเพล็กซ์นะครับให้บริษัทเอกชนนะฮะจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะฮะรัฐบาลก็ออกเพียงใบอนุญาต5ใบก็จะสามารถได้เงินเข้าประเทศในระยะเวลาอันสั้นก็แค่นั้นเองมันอยู่ที่ชั้นความคิดนะครับของผู้บริหารประเทศขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับเรื่องของเงินดิจิตอลนะครับนายกก็แถลงสรุปเงินดิจิตอลเนี่ยให้กับประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปจะมีเงินเดือนต่ำกว่า 70,000 บาทและมีเงินฝากน้อยกว่า 500,000 บาทนะครับให้ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในเขตอำเภอซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้นไม่สามารถซื้อสินค้าออนไลน์เริ่มเดือนพฤษภาคมปีหน้าใช้งบประมาณ 500,000 ล้านบาทจากการออกพรบเงินกู้นะครับพร้อมจัดeRefresh นะครับลดหย่อนภาษี 50,000 บาทให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ร่วมโครงการนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ฮะอย่าเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่รัฐบาลเศรษฐาทวีสินได้ทำก่อนหน้านี้บอกว่าจะไม่มีการกู้อย่างเด็ดขาดไปมารัฐบาลของเศรษฐาก็ประกาศที่จะทำการกู้นะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับเงินและบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าออนไลน์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบนะฮะกัญชากระท่อมบัตรกำนันบัตรเงินสดเพชรพลอยอัญมณีการชำระหนี้ค่าเล่าเรียนค่าเทอมค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์
นะฮะแล้วก็ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าก๊าซแล้วก็ไม่สามารถจัดเหมือนการได้แล้วก็แลกเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็ไปแลกเปลี่ยนนะในตลาดสดไม่ได้อีกนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผมว่าเป็นปัญหานะครับเป็นปัญหาใหญ่ละไม่ใช่เป็นปัญหาเล็กนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นฮะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับการขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญเพราะว่าการดำเนินการจนถึงขนาดนี้นะฮะไม่สามารถจะดำเนินการไม่สามารถที่จะทำได้ตอนนี้เขาจะออกเป็นพ.ร.บ.ขึ้นมานะครับโดยจะให้พรรคการเมืองต่างๆเนี่ยทำการมาโหวตในสภาผู้แทนราษฎรนะฮะสำหรับเงินดิจิตอล1บาทอาจจะไม่มีใครได้เลยแม้แต่คนเดียวด้วยซ้ำไปสิริกัญญาบอกอย่างนั้นจากก้าวไกลบอกว่าเงิน 500,000 ล้านขัดต่อมาตรา140รัฐธรรมนูญนะครับและมาตรา53ของพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังแต่ยังเลือกทางนี้ซึ่งนายกและพรรคเพื่อไทยนะฮะย่อมทราบดีว่าเป็นกรณีเดียวกันที่ศาลรัฐธรรมนูญปัดตกพ.ร.บ.เงินกู้2ล้านล้านนะครับรถไฟความเร็วสูงเมื่อปี2556นะครับนี่หรือเป็นการสร้างภาพเนี่ยเขาก็โจมตีไปประมาณนั้นนะครับเชิงงานสังเคราะห์ก็ผมเรียนตลอดฮะรัฐบาลทำงานนี้ก็มีคุกออกพ.ร.บ.ขึ้นมาใครไปโหวตนักการเมืองพรรคการเมืองไหนไปโหวตขึ้นมาย่อมมีความผิดตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเขียนไว้นะฮะเรื่องของการใช้ประชานิยมนะครับเศรษฐาก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นประชานิยมอันนี้คือไม่ใช่ประชานิยมทั้งที่รัฐธรรมนูญเขียนไปแล้วเขาบอกว่าเป็นการอนุเคราะห์คนจนไม่ใช่ประชานิยมอย่างไรก็ตามนะครับผมเรียนไว้สิ่งนี้ก็เป็นโครงการเป็นโปรเจกต์นะฮะตอนแรกก็ว่าจะไปทำแอปพลิเคชันต่างหากพอโดนโจมตีจับตายได้ว่านะฮะไปใช้เงินถึง 12,000 ล้านบาทเพื่อทำแอปพลิเคชันใหม่ไปไปมาตอนนี้ก็กลับใช้แอปเป๋าตังค์เหมือนเดิมนะพอถูกจับได้ไล่ทันว่าไปเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะฮะว่าไปจ้างบริษัทของตัวเองนะฮะไปทำแอปพลิเคชันก็เลยตอนนี้ก็กลับมาใช้แอปเป๋าตังค์ตอนปราศัยหาเสียงตอนสัมภาษณ์สื่อก็ไม่ใช้เงินแม้แต่บาทเดียวนะฮะไม่ต้องไปกู้เลยไปไปมาตอนนี้จะไปกู้อีก 500,000 ล้านก็อ้างนะฮะว่าสมัยพลเอกประยุทธ์ยังทำได้สมัยพลเอกประยุทธ์ทำได้เพราะสถานการณ์โควิด-19และที่ผ่านมามีการโยกงบประมาณจากทุกกระทรวงทบวงกรมจริงๆทำได้เลยนะรัฐบาลนี้ก็ไปโยกกรมทุกกระทรวงกระทรวงกรมมานะฮะก็สามารถดำเนินการได้และอีกหนึ่งวิธีนะฮะในการหาเงินคือทำซูเปอร์คอมเพล็กซ์นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเติ้ลศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribeและกดกระดิ่งด้วยนะคะ